ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทาสแมวทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสือน้อย.2ห้องนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นอาหารแมวนะครับยี่ห้อ Cataholic นะครับนี่ครับก็มันจะคล้ายๆกับปลาเส้นนะครับ wow. ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะครับใช้สำหรับแมวนะครับอายุ2เดือนขึ้นไปนะครับผมตัวนี้เป็นเนื้อสันในไก่นะครับนี่ครับเป็นคล้ายๆปลาเส้นนะครับสำหรับ Cataholic นะครับผมสั่งมาจากแอป Shopee นะครับผมก็ได้ราคา 9.9 มานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะให้แมวลองชิมดูนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีอยู่2รสนะครับผมนี่ครับเป็นซองประมาณนี้นะครับนี่ครับชิคเก้นฟริตนะครับผมแล้วก็เรียวชิคเก้นนะครับว้าวเดี๋ยวผมจะลองแกะซองสีส้มดูก่อนแล้วกันนะครับให้แมวชิมดูนะครับตัวนี้เป็นสุญญากาศนะครับผมที่ปิดสุญญากาศครับเอาครับเดี๋ยวผมจะลองให้แมวชิมดูนะครับนี่ปลาเส้นนะครับผมเหมือนทาโร่นะครับครับผมเป็นปลาเส้นแบบนี้นะครับนี่ครับให้ดูเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับกินก็เหมือนปลาหมึกครับตัวนี้ครับจะลองให้แมวนะอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆลองให้แมวดูครับโอเคครับโอ้โหเดี๋ยวให้มันชิมดูครับเป็นไงดมปลาเช่นพิชโชครับเหมือนกินทาโร่ครับอารมณ์เหมือนกันเลยครับโอเคครับอันนี้แมวก็ชิมดูแล้วนะครับผมหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวนี้ดูต่อนะครับเป็นชิคเก้นฟิตนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับมันกำลังติดใจซองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองแกะซองฟ้าต่อนะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยซื้อให้แมวนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาเพราะว่าราคามันลดราคาเยอะมากครับเดี๋ยวผมขอดมแป๊บครับผมโอ้ตัวนี้เหมือนกินปลาครับเหมือนเรากินฟิชโชครับตัวนี้บอกว่าอร่อยเหาะครับผมนะครับปลาเส้นพิชโชครับนะครับมีอยู่2ซองครับผมก็ลองสั่งมาครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาซื้ออาจจะมีตามร้านอาหารสัตว์หรือว่าสั่งในไอช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับบอกว่าชอบมากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป
รีวิวนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะครับให้แมวนะครับ2รสชาตินะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาซื้ออยู่ก็ร้านอาหารสัตว์นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ทั่วไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ